เองอันนี้เป็นส่วนสมของ404และ507แต่นี้พอไปรวมกับ1125มันก็เลยไม่ติดไฟนะครับระดับการติดไฟดูแล้วจะรุนแรงกว่า32นะครับอันนี้คือ A2 เมื่อกี้ A2 เนี่ยไว้จะเห็นว่าเปลวมันน้อยกว่ากันตัวต่อไปครับ 152A นะคนนี้เป็นน้องชายของ 34A ผมเรียกแบบนั้นให้ก่อนจะได้เข้าใจง่ายนะครับแต่มีตัวไฮโดรเจนมากกว่า 34A มันจึงติดไฟได้เป็นกลุ่ม A2 เหมือนกันแต่ไม่สามารถทำมาใช้ในกลุ่มแอร์รถยนต์ได้เพราะติดไฟนะครับเห็นไหมครับตัวนี้จะแรงกว่า 143A นะครับเห็นไหมครับตอนที่ทางไว้นิดนึงนะขอเพิ่มความแรงนิดนึงพอเราเพิ่มน้ำแก๊สขึ้นมาเห็นไหมเปลวก็จะรุนแรงขึ้นนะครับโอเคครับปิดเลยมาถึงตัวที่หลายคนสงสัยกันนะครับก็คือ1234YF นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ติดไฟแต่ติดแค่ไหนเนี่ยต้องมาดูแล้วฮะว่าในกลุ่มแอร์รถยนต์รุ่นใหม่เนี่ยตึง 234YF กับ 32ในแอร์บ้านรุ่นใหม่นะครับอันไหนติดไฟรุนแรงกว่ากันดูครับวันนี้ได้รู้คำตอบปรากฏว่า 1234YF นะติดไฟค่อนข้างรุนแรงกว่านะครับเราติดทางแล้วก็คู่ครับครับสุดแล้วนะครับ234YF ติดไฟรุนแรงกว่า R32 นะครับเอาละครับไปดู 600A กันบ้างในตู้เย็นว่าเป็นขนาดไหนครับนี่ติดไฟรุนแรงครับเน้นอีกครั้งนะครับจะทำเองที่บ้านโดยเด็ดขาดนะครับที่ 600A ครับเป็น A3 ครับพอครับเรื่องที่พอครับตัวต่อไปครับ290ครับอันนี้ใช้ในตู้แช่นะครับพอแล้วครับเทสตัว1270นะครับเริ่มเลยครับระวังนะครับสักครู่นะครับขออนุญาตพักครับหนึ่งเพราะว่าตอนที่เราเทสในที่จำกัดก็เราที่จะเริ่มหายใจไม่ค่อยออกกันเริ่มเลยนะครับโอเคครับขออนุญาตนะครับในการทดสอบตรงนี้จะเห็นว่าปริมาณแก๊สยังค่อนข้างจะแรงมากแล้วก็มันเป็นสารติดไฟทั้งหมดนะครับดังนั้นวันนี้ทุกคนก็ได้เห็นแล้วว่าน้ำยาแอร์รุ่นใหม่ๆเนี่ย